สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber ช่องดูบอลนอนกินกันทุกท่านนะครับสำหรับสายฟุตบอลมารับฟังคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมนะครับคืนนี้เป็นคิวของศึกยูโรปาลีกและก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งก็มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ลิเวอร์พูลพบกับสปาร์ตาปรากนะครับซึ่งเกือบจะเอามาพูดคุยวิเคราะห์กันแล้วนะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลมันซัดมาแล้ว5เม็ดนะครับแล้ววันนี้ราคาก็มาตอบแฮงก็เลยแบบว่าไม่อยากจะแนะนำในเรื่องของด้านการลงทุนสักเท่าไหร่เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะครับอีกคู่นึงตัวใหญ่ของอังกฤษเหมือนกันนะครับไบรตันพบกับโรม่านัดก่อนหน้านี้โดนโรม่าถล่มมา4เม็ดนะครับคู่นี้ก็อาจจะเป็นคู่แนะนำในส่วนของเจ้าบ้านไปนะครับเพราะว่าต้องทวงสกอร์คืนนี่เองนะครับแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้โรม่ามันผลงานก็หยุดยากอยู่นะฮะอ่ะก็เลยยกคู่นี้มาพูดคุยกันนะครับเบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเพราะว่าเป็นสกอร์ที่แบบว่าน่ารักน่าลุ้นเหมือนกันนะครับวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นพบการมาเยือนของทางคาราบักนะครับเป็นทีมจากอาเซอร์ไบจานซึ่งนัดก่อนหน้านี้เสมอกันมา2-2นะครับระดับอย่างเลเวอร์คูเซ่นยังเสมอได้แต่วันนี้มันอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเป็นทีของเลเวอร์คูเซ่นได้เล่นในบ้านบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกที่อยากจะให้โฟกัสก็คงในเรื่องของราคานะครับก็เปิดมาแพงพอสมควรขึ้นอยู่กับใครว่าจะลองวัดใจกับเจ้าบ้านหรือเปล่านะครับซึ่งเปิดมาในราคา2.5 2ลูกควบประมาณนี้เลยนะครับทางเจ้าบ้านต้องชนะอย่างน้อย3เม็ดขึ้นไปถึงจะได้กินเต็มกับราคานี้นะฮะถ้าวัดจากสกอร์นัดก่อนนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่เดย์เยอร์ลูคุเซ่นเนี่ยนานๆทีเราจะได้เห็นมาวาดลวดลายในอยู่ในศึกยูโรปาลีกแล้วก็กำลังเป็นยุคที่กำลังรุ่งโรจน์ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ชาบี้อลอนโซมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับนัดก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่รู้เชิงของทีมอย่างคาราบักนะครับวันนี้รู้เชิงจากนัดก่อนหน้านี้แล้วและบวกโอกาสที่เล่นในบ้านมีสิทธิ์ลุ้นอยู่เหมือนกันสำหรับเม็ด3นะครับเพราะว่าสกอร์ในบ้านของทางเลเวอร์คูเซ่นเรามักจะเห็นการเก็บชัยแล้วก็ในสกอร์ที่ขาดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ลุ้นได้เหมือนกันสำหรับเลเวอร์คูเซ่นถ้าใครจะเชียร์บอลรองนะครับก็อาจจะมีเสียวๆนิดนึงเสียวๆนิดนึงนะครับซึ่งถ้าดูจากสกอร์นัดก่อนก็ไม่ควรจะเปิดมาสูงขนาดนี้นะวัดใจได้กันทั้งคู่นะครับเพราะว่าราคามันก็ถือว่าสูงลิบพอสมควรนะโอเคนะครับยังไงก็ขอไปสรุปกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้นะฮะเมื่อวานนะครับเล่นไปที่สูงแรกบูรุสเซียดอร์ทมุนด์กับ PSV ไม่กล้าต่อเท่าไหร่นะครับเพราะดอร์ทมุนด์ปีนี้มันเป็นทีมที่ไว้ใจได้ยากนะครับก็เลยหลุดเต็งไปเลยนะครับมาเล่นสูงแรกเต็มเกมก็ยังไม่อ่านเพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับก็เล่นที่สูงแรกยิงกันไปแค่1เม็ดนะฮะก็ได้เสียครึ่งนะครับแต่ว่าเล่นเบาๆไปนะดูจากจำนวนการเล่นนะครับความมั่นใจของผมตกไปอยู่ที่สูงบอลมัดมากกว่านะครับซึ่งลูตันทาวน์นำไปก่อน 3-0 นะครับแต่ไปมาไปทำอีท่าไหนไม่รู้โดนรัว4เม็ดเลยนะครับสำหรับในครึ่งหลังนะฮะบอลมัดเอาชนะไปแบบสุดมันเลยครับ4-3สูงสบายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เอาวันนี้ก็ส่งให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใน LINE @b007 มาได้เลยนะครับก็จะคัดนะครับแนวทางการลงทุนที่มั่นใจมากๆส่งไปนะครับก็อาจจะมีสเต็ปปนไปบ้างวันนี้อาจจะลุ้นเต็งสัก3ตัวนะครับสเต็ปอาจจะพักก่อนช่วงนี้มันยังไม่ทำเงินทำกำไรสักเท่าไหร่ก็ขอมั่นใจตัวไหนก็จะอัดไปตัวนั้นก่อนนะครับอาจจะเป็นเอาไปรวมเป็นสเต็ปก็ได้หรือว่าเอาไปแยกเต็งก็ได้วันนี้น่าจะจัดอยู่3คู่เพราะว่าเล็งไว้อยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูเนื้อหาคู่นี้ตั้งแต่เรื่องของไลน์อัพกันก่อนนะครับวันนี้เบเยอร์ลิเวอร์คูเซ่นนะครับมาในแผน3-4-2-1นะครับคนที่เป็นตัวเด่นก็คงจะเป็นในส่วนของแผงรุกนะครับวันนี้มีแพทริกชิกนะครับเป็นกองหน้าเป้าซึ่งนัดล่าสุดที่เจอกับคาราบักก็ยิงประตูดีเสมอให้กับทางลิเวอร์คูเซ่นได้นะฮะแล้วก็ตัวท็อปยังเวิร์สนะครับอันดีนะครับแล้วก็กรานิตชาก้าเดินเกมแดนกลางก็ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะสำหรับแนวรุกนะครับแล้วก็แนวรับอาจจะไม่ได้รู้จักป๊อปปูล่าสักเท่าไหร่แต่ก็ผลงานที่เห็นนะครับในฤดูกาลนี้เสียประตูบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะครับก็ถือว่ายังคงเส้นคงวาอยู่แต่ก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเบเยอร์ลีเวอร์คูเซ่นปีนี้ก็คือแนวรุกนะครับส่วนคาราบักมาในแผน4-2-3-1นะครับก็มีจูนินโญ่โหนัดก่อนหน้านี้ผมไปดูฟอร์มการเล่นมานะครับก็น่าจะเล่นเด่นที่สุดแล้วสำหรับคาราบักแล้วก็เกมนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ลงสนามเป็นหน้าเป้าก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่สำหรับในส่วนของกองหน้าของคาราบักนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านัดก่อนหน้านี้เสมอกันมา 2-2 นะฮะวันนี้สิ่งที่ผมมั่นใจว่าเบเยอร์ลูคุเซนจะชนะนะครับอย่างแรกนักเตะก็อาจจะดูดีกว่าอยู่ในลีกใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็เกมก่อนหน้านี้ผมว่าชาบี้อลอนโซก็คงจะศึกษารูปเกมของคาราบักมาไม่น้อยนะครับและบวกกับการเล่นในบ้านเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับแล้วก็
ได้โอกาสมาวาดลวดลายในยูโรปาด้วยก็อาจจะทำให้วันนี้อาจจะเป็นทีมที่น่าเชียร์ทีมหนึ่งสำหรับเจ้าบ้านในวันนี้นะครับอ่ะก็ให้คะแนนตอนนี้ผมให้50-50ไปก่อนนะครับเพราะว่าดูจากนัดก่อนนะเนี่ยมันสูสีกันมากๆเลยนะฮะเราไปดูในรูปเกมครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนคาราบักเล่นในบ้านมาในแผนเดิมเลยนะครับ4-2-3-1คนที่ได้คะแนนเยอะมากๆก็เป็นจูนินโญ่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยผมไปดูเกมย้อนหลังมันเล่นดีจริงๆนะครับ 8.3 นะครับแสดงว่าเก่งมากสำหรับจูนินโญ่คนนี้อาจจะเป็นที่จับตามองของทีมใหญ่ๆด้วยก็ได้นะครับคนที่เล่นวันนั้นเกมของระบักเด่นก็คงจะเป็นของแดนกลางนะครับมีเจนโควิกนะครับคะแนน 7.3 นะครับเป็นเซีย 8.2 แล้วก็อันเดเร่เป็นคะแนน 7.3 นะครับอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะก็น่าจะมีจุดเด่นในส่วนของแดนกลางการทำเกมครับส่วนเกมซ้ายขวานี้ไม่เอาอะไรเลยนะครับคะแนนแค่ 5.6 กับ 6.5 นะฮะส่วนเบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็เป็นการตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ใช้ตัวสำรองลงนะก็มีอิเกเซียสนะครับซึ่งก็เคยเห็นอยู่ในลาลิก้าสเปนเหมือนจะอยู่เรอัลเบติสไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เป็นชุดสำรองนะก็เป็นชุดสำรองจำไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็คงจะทวงสกอร์คืนแน่นอนสำหรับเบเยอร์คูเซ่นก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับโพซิชันเยอะมากสำหรับในเกมวันนี้นะฮะคนที่เป็นตัวหลักอยู่ก็คงจะเป็นปาลาซิออสนะครับวันนี้เล่นเด่นมาก 7.0 นะครับแล้วก็แผงหลังแบ็คซ้ายนะครับกินราวโดแล้วก็ทัฟสโปสทัฟโซบ้าเป็นคนที่เล่นเด่นในแผงหลังวันนั้นแผงหลังมันเด่นอาจจะเพราะแดนกลางทำเกมไม่ดีแนวรุกทำเกมไม่ได้นะครับแต่ก็มีซูเปอร์ซับอะไรกันอยู่นะฮะเราดูรูปเกมโมเมนตัมในวันนั้นก่อนนะครับก็ถือว่าบุกกันไปบุกกันมาแบบเบาๆนะครับสำหรับในครึ่งแรกแล้วก็มาได้ประตูในตอนนี้นะฮะทางคาราบักนำไปก่อนนะครับและท้ายครึ่งหลังคาราบักก็มายิงนำเป็น 2-0 นะครับแต่ก็เห็นศักยภาพเลเวอร์คูเซ่นนะครับการบุกต่อเนื่องนะครับขีดมันสูงมากเลยนะก็มาได้ประตูตีตื้นแล้วก็มาได้ประตูในนาทีสุดท้ายนะครับผมว่าถ้าดูจากสกอร์นัดก่อนก็อาจจะลุ้นสูงกันได้นะครับก็เป็นการนำไปก่อนของคาราบักด้วยนะครับแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นมาตีคืนก็ถือว่าเป็นการแก้เกมในครึ่งหลังนะครับวันนี้ได้รับชมทางฮาบิอลอนโซได้รับชม90นาทีจากนัดก่อนนัดนี้ผมก็เลยมองว่ามันไม่น่ารอดสำหรับคาราบักนะครับกับระดับทีมอย่างเลเวอร์คูเซ่นในปีนี้นะนัดก่อนนะครับเลเวอร์คูเซ่นถึงแม้ว่าจะเสมอก็จริงแต่ว่าครองบอลไปได้ 66% นะครับทางคาราบัก 34% แสดงว่าทางคาราบักเนี่ยครองบอลน้อยแต่ว่าจบสกอร์ได้คมนะครับส่วนทางลูคูเซ่นก็เป็นระดับทีมที่ต้องครองบอลเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็จบสกอร์กันแบบเพิ่งมาคมในครึ่งหลังนะครับโอกาสช็อตใหญ่ๆมี4ครั้งยิงเข้ากรอบไป2ส่วนทางคาราบัก3ครั้งยิงเข้ากรอบไป2นะครับจัดว่ารูปเกมการทำเกมสูสีนะครับแต่ในเรื่องการครองบอลดูเป็นรองไปสำหรับคาราบักนัดก่อนหน้านี้นะฮะแล้วการเฮดเฮดเจอกันถือว่าบ่อยนะครับปี2023เจอกันครั้งหนึ่งครับ 0-1 แล้วก็5ประตูต่อ1ที่เลเวอร์คูเซ่นเล่นในบ้านนะครับเกมในบ้านของเลเวอร์คูเซ่นมีสถิติเดียวที่ออกลูกถล่มนะครับอาจจะเป็น AI ที่มาจับราคาจุดนี้ก็ได้นะครับทั้งซึ่งวันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่หวานสวยหรูเหมือนนัดที่เจอกันในปี2023เดือนตุลาฮะก็เป็นสถิติที่ดีในครั้งเดียวของเบลูเซนที่เล่นในบ้านนะครับแต่โดยรวมนะครับการชนะคาราบักลุ้นยากนะครับ0ครั้งเสมอกันไป1นี้ลุ้นได้นะครับแล้วก็ทางลูคัสเซนชนะไปได้2ประตูต่อ2ครั้งในเกม3นัดนะครับสถิติไปอยู่ที่เจ้าบ้านอยู่นะครับและเกมในบ้านนัดเดียวถล่มด้วยนะผลงานนะครับก็ประมาทคาราบักไม่ได้เหมือนกันเกมในลีกก็ดีมากนะครับชนะซีรามา 3-1 ในลีกตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่น่าภูมิใจหลังจากที่ไปเสมอเบเยอร์ลูคเซนมาและก่อนหน้านั้นก็ดีนะครับมักจะเป็นการถล่มกับทีมในลีก 1-4-0-4-2-0 ตรงนี้ผมว่าอารอนโซไม่ประมาทแน่นอนนะครับแล้วเลเวอร์คูเซ่นนะครับผลงานดีในลีกเหมือนกันนะครับชนะโคโลน 0-2 ชนะไมล์ 0-5-2-1 ชนะไฮเดเฮล 1-2 แล้วก็ไปเสมอคาราบักนั่นก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาชนะวอฟบวก 2-0 นะครับสกอร์ถล่มอาจจะไม่เห็นนะอาจจะไม่เห็นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าลีกที่เบเยอร์ลูคเซ่นอยู่มันต้องมันก็เป็นเกมยากกว่าคาราบักอยู่แล้วนะฮะระดับทีมถึงแม้ว่าในการเก็บชัยอาจจะถี่เท่ากันแต่ว่าระดับลีกมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็เลยยกให้เบเลอร์คูเซ่นดูดีกว่าแค่นั้นเองนะฮะมาดูในส่วนของราคาวันนี้2ลูกควบนะครับน่าเป็นห่วงนิดนึงนะฮะสำหรับเกมของเลเวอร์คูเซ่นที่นัดก่อนหน้านี้มันเสมอกันมานะครับงานนี้นะครับมองว่าคาราบักชนะไม่เห็นทางตรงนี้เลยนะครับผมตีไปเป็น 0% นะครับ
มีอยู่ 2% ออก 50-50 เหมือนกันนะครับคือเลเวอร์คูเซ่นชนะขาดกับราคานี้กับชนะไม่ขาดนะครับซึ่งผมก็ลังเลอยู่เล็กน้อยความมั่นใจผมก็ตามนั้นนะครับอยู่ที่ 50-50 แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดขึ้นด้วยก็น่าจะเป็นในเรื่องของสกอร์สูงเต็มเกมนะครับแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่รู้รูปเกมนะครับว่ามันจะปิดกั้นอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดเกมใส่กันเลยนะครับถ้าเปิดเกมใส่กันก็เข้าทางสกอร์สูงเลยนะครับก็ลุ้นได้ทั้ง2แบบนะครับไม่สูงก็สูต่อเลเวอร์คูเซ่นกินขาดไปเลยเชียร์ลุ้นไปเลยนะครับหรือว่าจะตัดใจรองไปที่คาราบักก็ได้นะครับมันมีลุ้นได้50-50อ่ะก็ช่างใจไว้นึงไปพิจารณาเพิ่มเติมกันเองนะฮะเอาไปดูผลงานเลเวอร์คูเซ่นนะครับส่วนใหญ่เป็นการกินสกอร์ที่ขาดนะครับขาดเกิน2เม็ดหลายนัดเหมือนกันที่ไม่ขาดก็จะมีการเสมอกัดบักแล้วก็ชนะมา2ประตูต่อ1ที่เหลือก็เป็นการเก็บใช้ในสกอร์ที่ขาดเป็นสถิติที่จับต้องได้สำหรับในขินเลเวอร์คูเซ่นนะครับและเป็นเกมแบบเนี้ยกับสถิติของโค้ชซาบีลอนโซผมว่ามีหวังได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบในไทม์ไลน์นะครับครึ่งแรกโดนคาราบักนำ 2-0 และสามารถมาตีเสมอได้ 2-2 ในครึ่งหลังแค่เป็นเกมการแก้ไขใน45นาทีแค่นั้นเองนะครับและเกมนัดก่อนเป็นแต้มต่อให้กับเลเวอร์คูเซ่นอยากกับโค้ชอลอนโซนัดนี้ผมก็เลยว่ามันลุ้นได้นะมันลุ้นได้โอเคส่วนคาราบักนะครับผลงานโอเคในลีกนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสในส่วนของบอลถ้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งผลงานการเยือนของคาราบักนี้น่าถือว่าโหดพอสมควรนะครับถล่มบราก้ามา 2-4 นะในเกมยูโรป้าพอลโลเสมอกับโม 2-2 นะครับแล้วก็ไปโดนเลเวอร์คูเซ่น 5-1 ในปี 2023นั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีสถิติดีปนๆกันไปบ้างนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ผมก็มีลุ้นนิดนึงสำหรับคาราบักนะวันนี้นะครับถ้าจะสรุปจากรูปเกมครั้งก่อนอะไรด้วยนะครับก็มั่นใจว่าเลเวอร์คูเซ่นชนะแน่แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดกับราคาที่เปิดมามันต้องไปลุ้นใน90นาทีนะครับแต่ถ้าจะตัดสินใจเลือกผมว่าชาบิอลอนโซแก้เกมมาอย่างดีแน่นอนนะครับแค่15นาทีก็ทำตีเสมอได้สำเร็จแล้ววันนี้ความประมาทคงไม่มีก็คงจะทำสกอร์นำห่างเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะครับวาดลวดลายได้แน่นอนสำหรับวิกฤตในปีนี้ก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะสร้างความมั่นใจกับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องดูบอลนอนกินในการหาข้อมูลมาวิเคราะห์พูดคุยแบบเป็นกันเองฟังเพลินๆกันไปแบบนี้นะครับจะได้มีกำลังใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะฮะโอเคสรุปวันนี้ก็แค่ต่อไปเลยนะครับวัดใจนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ต่อแล้วก็เล่นสูงเข้าไปเลยเนี่ยเกือบจะพูดคำหยาบแล้วนะก็เล่นสูงเข้าไปด้วยเลยนะครับลุ้นได้ทั้งสองไม่ได้ดับเบิลก็เสียดับเบิลนะครับวัดใจกันไปนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนยังไงไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะฮะสำหรับวันฟุตบอลวันศุกร์ Friday Night ผมยังไม่ได้ดูโปรแกรมขอคลิกดูแป๊บนึงนะฮะ Friday Night พรุ่งนี้จะเจอกันหรือเปล่าสำหรับในคลิปฟุตบอลคุยก่อนเกมแป๊บนึงนะฮะขอกดดูในโทรศัพท์ก่อนนะฮะวันเสาร์มีบอลลีกแสดงว่ามีศึก Friday Night แน่นอนนะครับสำหรับบอลลีกไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนหรือว่าลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะหรือว่าพรีเมียร์ลีกถ้ามีคู่ที่น่าสนใจเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับพรุ่งนี้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำไมลิ้นพันกันขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจได้ด้านการลงทุนก็ไปติดตามไลน์นะครับยังไงส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยผมจะได้บอทแคทหรือว่าโพสต์ในไลน์จะได้รับกันทุกคนนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลน์นะครับวันนี้ไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ